อีกลูกปิ่นเกตมณีฟาดคำคมถ้าเจอคนที่ดีกับเราควรเก็บรักษาไว้เรียกว่าออกมาโพสต์คำคมให้เป็นประเด็นเป็นระยะเลยค่ะสำหรับนักแสดงสาวสวยปิ่นเกตมณีกับนักร้องหนุ่มเจเจตลินที่ถูกโยงเป็นคู่รักเซ็นใบหย่าซึ่งต่อมาทางด้านฝ่ายหญิงได้กลับมาใช้นามสกุลเดิมของตัวเองและเมื่อเข้าไปส่องในอินสตาแกรมเจเจตลินและปิ่นเกตมณีก็ได้มีการอันฟอลโล่กันเป็นที่เรียบร้อยยิ่งตอกย้ำความสัมพันธ์ที่มีปัญหากันแน่นอนถึงแม้ทั้งคู่จะยังไม่ออกมาตอบเรื่องนี้ก็ตามและสดสาวปิ่นออกมาทิ้งบอมอีกครั้งโดยการแชร์คำคมใน IG Story ว่าบางคนไม่ใช่ญาติไม่ใช่พี่น้องแต่ดีกับเราเหลือเกินถ้าเจอคนเช่นนี้รักษาเขาไว้ให้ดี